ราชทูตฝรั่งเศสถวายราชสารต่อสมเด็จพระนารายณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสการติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่พบมากเป็นพิเศษในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งชาติตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในการเมืองไทยมากที่สุดในสมัยนั้นก็คือประเทศฝรั่งเศสซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสอีกหนึ่งเหตุผลมาจากบริษัทอินเดียตะวันออกดัตบริษัทอินเดียตะวันออกดัตได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้าต่างๆจากราชสำนักอยุธยามาก่อนหน้านั้นนานแล้วโดยปรากฏว่าได้ผูกขาดการค้าหนังกวางสำหรับส่งไปขายที่ญี่ปุ่นและได้สิทธิ์ผูกขาดในการซื้อดีบุกจากนครศรีธรรมราชแต่ภายหลังเกิดกรณีพิพาทกับกรุงศรีอยุธยาในเรื่องการค้าขายทางทะเลกับเมืองจีนและญี่ปุ่นในพุทธศักราช2207ดัตจึงยกกองทัพเรือเข้ามาปิดปากน้ำและบีบให้กรุงศรีอยุธยายอมทำสัญญาว่าจะไม่ค้าขายแข่งกับเนเธอร์แลนด์อีกนอกจากนี้ดัตยังได้ยึดเมืองบันตัมในอินโดนีเซียเมื่อพุทธศักราช2227ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าดัตจะลุกลามมาตีหัวเมืองของอยุธยาไปด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2399ได้มีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งในปีพุทธศักราช2440และปีพุทธศักราช2450สัมพันธภาพดังกล่าวดีขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมกับทางการทหารฝรั่งเศสหลังสงครามสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2461ประเทศสยามส่งทหารเข้าร่วมกันที่ถนนชองเอลิเซ่ประเทศฝรั่งเศสด้วยราชทูตฝรั่งเศสถวายราชสารต่อสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงหันไปผูกมิตรกับฝรั่งเศสเพื่อเป็นการคานอำนาจของเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษฝรั่งเศสเองก็เลยเห็นประโยชน์ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยและมีความมุ่งหวังจะชักชวนให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ทรงหันมานับถือศาสนาคริสต์อีกประการหนึ่งก็คือฝรั่งเศสเห็นว่าเนเธอร์แลนด์ทำการค้าได้กำไรมหาศาลจึงได้ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสขึ้นเพื่อทำการแข่งขันทางการค้าเมื่อทราบว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานพวกมิชชันนารีเป็นอย่างมากจึงเกิดเป็นช่องทางให้ติดต่อเข้ามายังราชสำนักเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีดังนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสจึงได้แต่งตั้งคณะทูตชุดแรกมายังกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2228ฝรั่งเศสส่งคณะราชทูตมาเยือนไทยครั้งแรกผู้นำคณะเป็นผู้บังคับการทหารเรือนามว่าอเล็กซองเชวาลีเยเดอร์ชมองเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแทนพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามได้เกิดความไม่ลงรอยกันในเรื่องพระราชพิธีรับราชทูตซึ่งเกิดมาจากธรรมเนียมการปฏิบัติต่อตัวราชทูตระหว่างสองชาตินั้นแตกต่างกันข้าไม่ยอมเป็นอันขาดที่จะให้ทูตยืนถวายสารเทียมคุณหลวงเขาก็จะไม่ถวายงั้นก็ไม่ต้องถวายเกรงว่าทำเช่นนั้นไม่ได้นะขอรับออกพระท่านไม่ต้องถวายต่อพระหัตถ์ให้ส่งให้กรมท่าส่งเต่าออกยาพระเสด็จท่านจะนำขึ้นถวายอีกทีธรรมเนียมทูตต้องถวายต่อพระหัตถ์แต่มันไม่ใช่ธรรมเนียมเราธรรมเนียมเราระบุชัดแจ้งดังที่พ่อข้าว่าเขาก็จะงดถวายมองหน้ากูนี่มองกูจะบอกให้ฟังว่าบ้านเมืองกูไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนมีธรรมเนียมเหมือนกันนะเว้ยไม่เปลี่ยนตามพวกไอ้ฝรั่งหรอกเอาล่ะถ้าเป็นธรรมเนียมของฝรั่งยืนได้
ถวายต่อพระหัตถ์ได้แต่ต้องถวายขึ้นเหนือหัวมันชูสูงให้ถึงพระหัตถ์วันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2228คณะทูตฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อโจมงได้เข้าเฝ้าแล้วกลับพบว่าฟอลคอนผิดสัญญาที่ให้ไว้เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประทับอยู่บนเสียบัญชรที่สูงมากจนไม่สามารถถวายพระราชสารต่อพระหัตถ์ได้และฟอร์คอนกลับเอาพานซึ่งมีด้ามจับยาว3ฟุตมาให้โชมองวางพระราชสารสำหรับชูขึ้นถวายแทนแต่โชมงเองก็ไม่ใช่คนยอมใครง่ายๆจึงไม่ยอมชูพานนั้นขึ้นไปสุดแขนโดยเห็นว่าไม่สมเกียรติเพราะเขาต้องการจะถวายพระราชสารให้ใกล้ที่สุดเขาจึงประสงค์ให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชน้อมพระองค์ออกจากเสียบัญชรมารับแม้ฟอลคอนที่หมอบอยู่จะพยายามบอกให้ยื่นพานขึ้นไปโชมงก็ไม่สนใจภารกิจของชวาลิเยโดชมงที่ได้รับมาจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วนอกจากจะส่งพระราชสารก็เพื่อชักชวนให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารีดเป็นคริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเพื่อให้การเจรจาทำสัญญาการค้าเป็นไปอย่างราบรื่นแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนศาสนาจึงได้รับสั่งปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและฉลาดหลักแหลมว่าทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีเกรงบาปบำเพ็ญบุญพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองคนที่มีศาสนาย่อมปกครองง่ายกว่าคนที่มิมีศาสนาขอท่านบาทหลวงทุกท่านสอนศาสนาของท่านไปเถิดอย่าได้เกรงอะไรเราจะไม่กีดขวางราษฎรของเราในเรื่องการเลื่อมใสศาสนาใดสำหรับตัวเราเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าศาสนาคริสต์เป็นอย่างไรขอเราไปศึกษาก่อนขอพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสผู้ทรงพระปีชาญาณได้โปรดทราบว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินจะเปลี่ยนศาสนาที่เคยนับถือมากว่า 2,000 ปีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ยากลำบากนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยเหตุการณ์หลังจากการถวายราชสารหลังจากเหตุการณ์ถวายราชสารนั้นเมื่อท่าทีของชาวต่างชาติเป็นภัยคุกคามต่ออยุธยาและพระพุทธศาสนาและในช่วงต้นปีพุทธศักราช2231อาการป่วยของพระนารายณ์ทรงทรุดหนักลงเรื่อยๆจนทำให้ไม่สามารถว่าราชการได้จึงได้แต่งตั้งออกพระเพทราชาขึ้นดูแลบ้านเมืองแทนระหว่างที่พระองค์กำลังพักฟื้นที่ลพบุรีต่อมาเมื่อพระนารายณ์ทรงสุดหนักมากขึ้น
ออกประเภทราชาก็เริ่มวางแผนยึดอำนาจโดยเริ่มจัดการกับพระปีก่อนเพราะมีข่าวว่าฟอนคอนจะสนับสนุนจะให้ขึ้นครองราชแล้วฟอนคอนจะเป็นหุ่นเงาชักใหญ่อยู่เบื้องหลังและให้พระปีเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และให้ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นฐานอำนาจในการรบกับขุนนางอยุธยาแต่สุดท้ายทุกอย่างก็พังลงเพราะฝั่งพระเพทราชาเร่งรัดจัดการก่อนนั่นเองฟอนคอนรู้ว่าภัยกำลังมาถึงจึงส่งหนังสือไปขอกำลังสนับสนุนจากนายพลเดฟาสที่ป้อมบางกอกนายพลเดฟาสเร่งยกกำลังทหารมาถึงอยุธยาแต่มีกลุ่มพ่อค้าและบาทหลวงที่ไม่เห็นด้วยกับฟอนคอนที่จะให้ฝรั่งเศสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของอยุธยาและในที่สุดนายพลเดฟาสได้ยกกำลังพลกลับไปที่ป้อมบางกอกรอดูสถานการณ์ต่อไปและในช่วงนี้เองที่มีข่าวออกมาว่าสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตที่เมืองลพบุรีและนั่นทำให้ฟอนคอนไม่มีฐานกำลังสนับสนุนจนถูกลวงไปประหารในที่สุดเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ราชวงศ์ใหม่ขึ้นครองอำนาจอยุธยานามว่าราชวงศ์บ้านภูหลวงกษัตริย์องค์แรกคือสมเด็จพระเพทราชา